เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆฮะกับหนังเรื่องคอปเว็บปริศนายังมุมครับเป็นเรื่องราวของผู้กำกับคิมครับที่เขาเนี่ยต้องการจะถ่ายซ่อมหนังของเขาฉากจบอะนะซึ่งการถ่ายซ่อมฉากจบเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยทรัพยากรมากมายครับทั้งนักวิจารณ์ที่ถาโถมทั้งทีมงานคำบ่นต่างๆแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการจะทำสิ่งนี้จริงๆเพราะว่าเขาคิดว่าการถ่ายซ่อมครั้งนี้เนี่ยมันคือการทำให้หนังของเขาเนี่ยกลายเป็นมาสเตอร์พีซครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาจะสามารถถ่ายซ่อมสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามในคอปเว็บปริศนายังมุมครับก็วันนี้เนี่ยเรามีพี่โอมมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาจะรีบไปนะฮะนิดหน่อยผมโอมจากช่องสเนชแนลนะครับรวมๆเนี่ยก็เป็นหนังที่สำหรับผมก็คิดว่าสนุกนะคือถ้าใครที่ทำโปรดักชันทำหนังเนี่ยมันจะรู้สึกอินเลยเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างนิสัยของผู้กำกับนิสัยของผู้ช่วยคือตำแหน่งในกองถ่ายมันจะมีความแบบสมจริงอยู่อะความบ้าพลังของผู้กำกับความเอาแต่ใจของเขาหรือว่าการอิงถึงระบอบประชาธิปไตยในสมัยนั้นที่มันอาจจะอยู่ในช่วงสงครามเย็นคือมันไม่ได้พูดว่าอยู่ในปีไหนหรอกแต่เราก็จะเห็นว่าความเข้มข้นของเรื่องการเมืองอะแล้วมันก็ถูกใส่เข้ามาในหนังเรื่องนี้คือหนังเกาหลีนะมันเป็นหนังที่แม้จะทำหนังเรื่องอะไรก็ตามมักจะอิงสังคมการเมืองเข้ามาแทรกอยู่ด้วยเสมอซึ่งหนังเรื่องนี้ก็พูดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นหนังที่สนุกใช้ได้ใช่ถ้าใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆเนี่ยก็รอดูที่ช่อง Snake Channel นะฮะกับรายการดูหนังนอกกระแสครับครับเจอกันครับคลิปหน้าเผื่อว่างเมื่อสักครู่ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะฮะจากพี่โอมนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วนะฮะก็มาถึงเรากันบ้างแนะนำตัวหน่อยครับแขกรับเชิญวันนี้ฮะสวัสดีครับผมฮาเล่ครับจากนำตัวรามาครับมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนอ่ะพี่ก่อนแล้วกันชอบอะไรกันหนังเรื่องนี้บ้างอย่างแรกเลยคือชอบมุกเกี่ยวกับภาพยนตร์มุกแบบไอ้พวกเบื้องหลังกองถ่ายต่างๆแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงคือการใช้ภาพตัดระหว่างซีนกองถ่ายกับซีนภาพยนตร์แล้วก็ใช้การใช้สัดส่วนเป็นสัดส่วนแบบ16มิลลิเมตรอ่ะเออใช่ซีนภาพยนตร์เป็นขาวดำแล้วทำเสียงแบบแตกๆเสียงคุณภาพไม่ดีซึ่งอันเนี้ยเราชอบมากสำหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าการดูคอปเว็บเนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณได้ดูแบบถ้าใครชอบหนังอย่างวันคัตอ่ะวันคัตเอาเดย์นะครับหนังซอมบี้อ่ะช่วงหลังๆที่เป็นกองถ่ายอ่ะถ้าคุณชอบหนังแบบนั้นมันเป็นฟีลแบบนั้นครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการทำหนังอยู่แล้วดังนั้นคอปเว็บเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะคุยกับผมพอสมควรมันจะมีความเป็นหนังแบบกองถ่ายทำความสนุกของมันเนี่ยคือการที่เราได้ตามพวกเขาว่าพวกเขาสามารถถ่ายทำซ่อมอันเนี้ยเสร็จหรือไม่ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมากมายเพราะว่ามันเหมือนกับการถ่ายแบบกระทันหันนะครับทำให้คอนฟลิกต์ต่างๆที่แม่งเสิร์ฟเข้ามาเนี่ยแม่งโคตรจะแบบทำให้กองถ่ายอันเนี้ยแม่งแบบเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยตลอดเวลาใช่แล้วคือมันก็มีความบันเทิงตรงส่วนนี้อยู่ที่ผมชอบนะแล้วก็ผมชอบความตลกของมันมันเป็นหนังที่มีการเล่นมุกตลกแบบตลกร้ายก็มีตลกทั่วไปก็มีแต่แม่งธรรมชาติดีนะครับกับมุกนะครับแล้วก็ผมชอบเซตอัพของหนังเรื่องนี้เพราะว่าหนังเนี่ยที่พี่โอมบอกไปว่าหนังมันไม่ได้ยุคปัจจุบันนะครับมันคือยุคแบบ70-80นะมันขึ้นปีพ.ศ.อยู่แต่จำไม่ได้แล้วและความสนุกคือการถ่ายทำหนังแบบขนาดนี้ในยุคนั้นอ่ะมันมีข้อจำกัดหลายอย่างแล้วมันต้องใช้เทคนิคหลายอย่างในการสร้างซีนต่างๆขึ้นมาอันนี้เนี่ยถ้าใครแบบเป็นคนที่อยากทำหนังอยากศึกษาว่าสมัยก่อนอ่ะเขาทำซีนกันยังไงมาดูได้ครับหนังเรื่องนี้มันมีอะไรแบบนั้นอยู่นะครับและก็ในส่วนของนักแสดงเนี่ยผมถือว่าทุกคนเล่นได้ดีครับโดยเฉพาะซองคังโฮเนี่ยกับบทผู้กำกับคือแม่งแบบเหมือนแทะใครบางคนเลยนะครับเล่นมาจากมงจุงโฮด้วยท่าทางไม่ใช่แต่พวกหน้าตาเหมือนมงจุนโฮมากเลยคือแบบโอ้คิมซอนโฮในบทผู้กำกับแม่งแบบโคตรเต็งครับงานสร้างเนี่ยผมชอบความที่หนังมันเล่นในโลเคชั่นเดียวในกองถ่ายกองหนึ่งซึ่งมันทำให้มันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันมีคอนฟลิกต์ต่างๆที่เสริมเข้ามาได้แล้วมันมีแบบเหตุการณ์บางอย่างและการที่ทำให้คนดูเนี่ยมีความระทึกพอสมควรกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับพาร์ทที่ชอบไอ้เรื่องของดนตรีประกอบอะไรเงี้ยเกาหลีแม่งตึงอยู่แล้วครับไม่ต้องไปสนใจยังไงเขาก็ผ่านอยู่แล้วครับมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างดีกว่าถามพี่ฮาเล่ก่อนละกันไม่ชอบอะไรบ้างเรารู้สึกว่าเวลาดูหนังเรื่องเนี้ยเราจะคิดถึงแบบบาบิลอนเงี้ยนึกถึงซิกชาเลคเตอร์ของหม่อมน้อยเนาะแล้วแบบอ่ะมันก็เหมือนจะไปได้ละเหมือนจะได้ละลูกบ้ามันได้ละแต่ยังไม่สุดเท่าที่ควรเรารู้สึกแบบแล้วก็แบบนั่งเฉยยังไม่สุดถ้าผมคิดคล้ายๆพี่เลยคือกราฟอารมณ์ของเรื่องอ่ะมันจะมีการพยายามใส่คอนฟลิกต์เข้ามาระหว่างทางแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างมันเคลียร์ง่ายเกินไปอ่ะจริงๆเลยอย่างในหนังมันมีการวางระเบิดเวลาให้กับเส้นเรื่องอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ถูกดันไปถึงจุดที่มันควรจะระเบิดออกมาแล้วก็สร้างความเสียหายกับตัวเรื่องอ่ะแล้วก็อย่างนี้มีการพยายามจะใส่ดราม่าปูมหลังตัวละครเข้ามาซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยบอกตามตรงเขาว่าไม่อินเลยแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อด้วยหนังเนี่ยมันมีจังหวะเหนื่อยที่มันไม่เหนื่อยเพราะว่ามันไม่เล่าเรื่องเว้ยแต่มันเหนื่อยเพราะว่าจังหวะบางอย่างมันนิ่งเกินไปแล้วก็บางคอนฟลิกต์มันเยอะเกินไปทำให้รู้สึกว่ามันช้าไปนะตรงเนี้ยตอนผมดูเนี่ยผมสารภาพเลยว่าแม่งปวดหัวมากๆเพราะว่าหนังแม่งมันไม่ตึงเครียดขนาดนั้นแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันอิลุงตุงนางนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเล่าความอิลุงตุงนางตรงนี้ให้มันบันเทิงได้ถ้าอย่างบาบิลอนในช่วงท้ายๆที่คอนฟลิกต์ทุกอย่างแม่งระเบิดออกมามันคือความอิลุงตุงนางที่แม่งบันเทิงเว้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันยังทำไม่ถึงนะครับแล้วก็ผมว่ามันติดความบล็อกบัสเตอร์ด้วยแหละด้วยความที่เกาหลีหลังๆอ่ะมันต้องมีเกมของมันที่แม่งจะต้องแบบ
ยันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคนดูที่แบบดูบันเทิงได้อะหนังมันก็เลยจะมีความติดกลิ่นแบบฮอลลีวูดอะทำให้ถ้ามันจะอาร์ตเนี่ยมันก็ไม่ได้อาร์ตไปสุดถ้าเทียบอย่างที่พี่เขาเทียบอย่างซิกคาแรคเตอร์ของหม่อมน้อยเนี่ยมันไปสุดเพราะแม่งอาร์ตกูก็จะอาร์ตอย่างเงี้ยเออกูไม่สนเหี้ยอะไรกูจะอาร์ตในเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความสนคนดูอยู่ว่าแบบเฮ้ยคนดูกลุ่มหนังแมสดูรู้เรื่องไหมแล้วเราลดเกณฑ์ลงมาให้มันอยู่ในระดับที่แบบดูสนุกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้อีกอย่างที่ลืมพูดคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่สร้างสรรค์ใช้ได้ครับอันนี้พาที่ชอบนะอย่างเช่นที่พี่เขาบอกว่ามีการเล่นกับ aspect ratio อัตราส่วนจอเรื่องของภาพขาวดำเวลาตัดไปในหนังอะไรเงี้ยแล้วผมบอกเลยว่าหนังที่พุ่งกับในหนังเรื่องนี้สร้างอ่ะเออน่าสนใจมากกว่าตัวหนังเรื่องนี้อีกนะครับคือแบบไอ้เหี้ยหนังมึงแม่งอย่างบีเลยถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องดูเองแต่หนังที่มึงสร้างเนี่ยไอ้เหี้ยเวียร์มาสเตอร์พีซอ่ะดิสอีซินิม่าก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยคอปเว็บปริศนาแยงมุมเนี่ยเป็นหนังที่คนที่รักการถ่ายหนังชอบดูเบื้องหลังกองถ่ายอยากรู้เป็นยังไงนี่คือหนังคุณครับมันจะเป็นหนังที่พาคุณไปเกาะติดกับตัวละครที่พยายามถ่ายซ่อมหลายๆซีนในหนังเรื่องนึงและระหว่างทางเนี่ยพวกเขาต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างระหว่างทางพวกเขาจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงมันจะวายป่วงขนาดไหนมันเป็นหนังแบบนั้นครับถ้าคุณชอบดูหนังที่แบบฟิลเหมือนโป๊ะแตกอ่ะเออมันจะฟิลแบบโป๊ะแตกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตลกไทยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ยิงมุกถี่ขนาดนั้นแต่ว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะต้องบอกว่าส่วนตัวผมไม่ได้ชอบโป๊ะแตกขนาดนั้นชอบในโพสชั่นของการที่มันเป็นหนังกองถ่ายแต่ผมรู้สึกว่ามันเรื่อยๆไปนิดนึงอ่ะมันไปเรื่อยอ่ะหนังเรื่องนี้มันก็มีความไปเรื่อยของมันอยู่แต่ว่ามันก็มีเส้นเรื่องหลักให้มันเกาะนะครับมันไม่ใช่หนังที่แย่แต่ว่าสำหรับผมมันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมแบบกูจะเอาขึ้นทิ้งอ่ะมันยังค่อนข้างธรรมดาเกินไปให้เทียบกับหนังกองถ่ายหลายเรื่องในยุคนี้ทั้งบาบิลอนก็ดีอินเตอร์ซัมเมอร์ฟิล์มก็ดีวันคลาวด์เดย์ก็ดีจริงๆผมว่ามันค่อนข้างขาดความเป็นตัวเองในบางส่วนแบบขาดความบันเทิงในแบบที่แบบถ้ามึงอยากเป็นตัวเองอ่ะมันต้องไปตรงจุดเนี้ยแต่เนี้ยมันพยายามอยู่ตรงกลางอ่ะทำให้สุดท้ายแล้วหลายๆอย่างมันออกมาได้ไม่สุดเท่าที่ควรนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบดูหนังแบบเบื้องหลังกองถ่ายเออคุณน่าจะชอบครับแล้วก็ถ้าเป็น FC นักแสดงในเรื่องทุกคนเล่นดีมากมาดูได้ครับแล้วก็ถ้าคุณอยากหาหนังเกาหลีที่แบบมันมีความแปลกพล็อตแปลกๆดูเออลองดูได้ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หนังเกาหลีไม่เคยทำแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันติดความเป็นบล็อกบัสเตอร์นิดนึงแล้วก็ติดความเป็นเกาหลีอ่ะคุณนิดามะมุกนิชมากมุกแบบสายภาพยนตร์แบบมันลึกค่อนข้างลึกกว่ามุกมันเป็นมุกที่จะบอกว่าเป็นคอหนังก็ไม่ใช่ทีเดียวเป็นมุกสับเบื้องหลังอะถ้าคุณเก็ตสับเบื้องหลังอะคุณจะเก็ตมุกเรื่องนี้ครับประมาณนี้แล้วกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวคอปเว็บจากผมซิตูซีแล้วก็พี่ฮาเล่จากหนังไดรามาครับก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างครับพี่ฮาเล่อะเปิดก่อนเลยครับพี่ให้กี่คะแนนครับสักประมาณแบบถ้าตอนนี้ก็คือ 6.5 แล้วกันก็ไม่ได้ชอบสุดแต่ว่าชอบมวลรวมชอบบรรยากาศอะไรของมันอยู่แต่ว่าไม่ได้ชอบทุกอย่างใช่ใช่สำหรับผมเนี่ยอย่างที่บอกครับผมชอบความเป็นแบบส่วนตัวผมชอบหนังที่เกี่ยวกับการถ่ายหนังนะฮะเรื่องนี้มันมีพวกนั้นเต็มไปหมดแต่ว่าอย่างที่บอกครับองค์ประกอบหลายอย่างมันยังไม่ได้ไปสุดขนาดนั้นมันยังไม่ได้มีความเฉพาะตัวมากขนาดนั้นแล้วก็มันก็ไม่ได้บันเทิงขนาดนั้นผมก็เลยให้อยู่ที่7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยคอปเว็บปริศนาแยงมุม19ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่ฮาเล่ด้วยนะฮะเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับฝากช่องทางครับพี่ก็ผมทำเพจนำตัวละมานะครับก็มีช่องทางทาง Facebook Instagram แล้วก็ X นะฮะหรือว่า Twitter เก่านะครับไปติดตามกันได้นะครับหนาเตยรามานะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ